Come on, motherfucker! Hey, bring it, you ching chong ding dong, motherfucker! เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมท่านนะครับกับรายการจิตวิทยาพันธ์ผมนายพันธ์นะครับและยินดีต้อนรับคุณผู้ชมท่านนะครับกับเข้าสู่เกม Dauntless นะครับสำหรับคนที่งงเอ้ยอะไรว่ากลับเข้าสู่นะครับไม่ใช่เข้าสู่เหรอนะครับก็กลับเข้าสู่เนี่ยแหละเพราะว่าผมเล่นไปแล้วนะครับแต่ว่าที่ผมต้องมานั่งพูดอย่างนี้เนี่ยต้องมานั่งเริ่มตรงหน้าเกมใหม่ต้องไม่เข้าไปเริ่มเล่นใหม่ไม่เข้าไปเล่นต่อเนี่ยเป็นเพราะว่าผมอยากจะถามก่อนนะครับแน่นอนพันธ์นี่เดี๋ยวเล่นให้ดูแน่แต่จะเล่นให้เขาก่อนเก่าก่อนนะครับผมจะถามว่าอยากให้ผมเริ่มเล่นใหม่ทั้งหมดไหมนะครับก็คือสู้กับศัตรูตัวเก่าๆที่ผมสู้มาแล้วทั้งหมดไหมนะครับก็จะไม่ได้เห็นรีแอคชั่นของผมที่มันเฟรชนะครับแต่ว่าถ้าไม่อยากนะครับอยากให้ผมเล่นต่อเลยนะครับผมจะทิ้งพาร์ทจะทิ้งลิงก์พาร์ท1พาร์ท2พาร์ท3พาร์ท4พาร์ท5เอาไว้นะครับน่าจะมี 5-6 พาร์ทมั้งแถวๆนั้นแหละผมสู้จนถึงเกาะน้ำแข็งที่เป็นนกฮูกน้ำแข็งแล้วนะครับก็จะถามว่าอยากดูใหม่หมดเลยไหมหรือว่าอยากดูแอคเคาท์เดิมต่อนะครับวันนี้จะเล่นแอคเคาท์เดิมก่อนนะครับก็เป็นเอพิโซดที่6ละกันไม่รู้ผมจำไม่ได้เอพิโซดที่เท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่าตั้งแต่ที่ผมหายไปจาก Dauntless ตอนล่าสุดซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรหรอกมันแค่เกมมันบั๊กเยอะหรืออะไรงี้ผมก็เลยพักเกมไปก่อนนะครับแล้วรอมันพัฒนาอัปเดตแล้วตอนนี้พัฒนาอัปเดตจนเปิดตัวใหม่อีกรอบนึงแล้วก็เลยกลับมาเล่นนะครับจากช่วงเวลานั้นจนถึงตอนนี้เนี่ยผมมี Subscriber เพิ่มขึ้นมาเยอะเหมือนพอสมควรเหมือนกันนะครับประมาณ 10,000 20,000 ประมาณ 20,000 มั้งประมาณ 20,000 นะครับก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามกันมาผมก็อยากให้คนที่เขาเพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยได้ดูคอนเทนต์ใหม่ๆด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากคนส่วนใหญ่อยากดูต่อเลยนะครับก็ผมจะทิ้งลิงก์นะครับให้คนที่มาดูใหม่เนี่ยไปติดตามพาร์ทแรกๆนะครับที่ผมอัพไว้นานแล้วนะครับก็ไม่นานมากหรอกไม่ถึงปีด้วยซ้ำนะครับโอเคเลิกพูดพร่ำทำเพลงกันนะครับเราจะไปเล่น Dauntless กันเลยนะครับ Let's go Yeah you do แล้ววันนี้ผมอาจจะล่าตัวเล็กๆสักตัวนึงนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าเกมนี้จะได้รับการเมคโอเวอร์ใหม่ทั้งหมดเลยนะนะครับผมฆ่าคุยช็อตไปแล้วนะครับฆ่าชาร็อกไปแล้วนะครับฆ่าสเกรฟไปแล้วนะครับผมไม่เคยใช้อันนี้เลยนะผมใช้แต่อันนี้ป่ะใช่ไหมใช้แต่อันนี้กับดาบใหญ่อันนึงนะครับโอเคคือจะว่าไงดีอ่ะผมไม่ยังไม่คุ้นสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนใหม่เกือบหมดเลยนะนะครับตอนแรกไม่มีตรงนี้นะครับไม่มี Hunt Pass นะครับไม่มีตรงช่อง Mastery ด้วยนะครับดูเหมือนว่าจะมีมอนสเตอร์อีกเยอะมากที่ผมยังไม่ได้เจอเลยนะครับเยอะโคตรเลยนะเนี่ยโอชิโดคือเป็นอัปเดตใหญ่เลยนะโอ้เพราะตอนแรกที่ผมเล่นนี่แบบยังไม่ขนาดนี้เลยนะครับผมเล่นถึงประมาณตรงนี้อยู่เลยนะครับโอเคเสียงดังเบายังไงก็ต้องบอกกันด้วยละกันนะครับ Raging Seed โอเคมันเหมือนว่ามันบอกออบเจคทีฟผมเสร็จอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปดูเมคานิกเกมนะครับก็อาจจะล่าตัวธรรมดาก่อนนะครับจะดูเมคานิกเกมว่าเกมเนี่ยเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคพาโตรกับ Pursuit อันนี้เหมือนเดิมเนาะโอเคโอเคไหนๆมาลองดูมีตัวอะไรบ้างเนี่ยโอเคอันนี้เป็นภาพเลยว่าแต่ก่อนมันจะเป็นภาพเล็กๆนะครับอ๋อผมยังไม่ได้เจอกับกวางยักษ์เลยนะครับอันนี้ไม่คุ้นเอ้ยผมถึงอันนี้แล้วอ้อผมลืมว่าผมถึงไอ้ตัวนี้แล้วนี่หว่าไอ้กิ้งก่ายักษ์นะครับมันชื่ออะไรก็ลืมไปแล้วเหมือนกันนะครับผมถึงตรงนั้นแล้วนะผมชอบหน้าปกอันนั้นมากเลยผมทำไว้สวยเหมือนกันนะครับเราเอาตัว simple ก่อนไหมผมมาที่ถ้าเจอควิลช็อตก็ไม่ซิมเพิลเท่าไหร่นะ Pursuit ไหนดูดิNeutral Behemoth Threat 3-5 Level Shock Patrol มางั้นมาอันนี้ละกันนะครับ Neutral Patrol นะครับ Patrol for Behemoth Dead Feed on Power Raw Eater อันนี้เก็บของเนาะได้200แรมโอเคมันเหมือนมีแจ้งนู่นแจ้งนี่เหมือนว่ากราฟิกที่ผมตั้งไว้ต่ำเหรอก็ไม่ต่ำนะจริงๆแล้ว quality scale ปุ๊บโอเคผมจะพยายามตั้งสูงสุดทั้งหมดเลยแล้วกัน quality อ้อมันปรับโลให้ผมอะไม่รู้ทำไมนะครับงั้นผมเอามันมีอะไรอะอ๋อมันปรับขนาดที่ผมพูดเลยเว้ยเสียงผมอาจจะกระตุกนะถ้ามันปรับขนาดที่ผมพูดนี่ออโต้งั้นเอาออโต้แล้วกันจะได้ปรับให้มันเข้ากันโอเคออโต้ก็ขึ้นไฮหมดโอเคได้ภาพสวยขึ้นเยอะเลยครับ
แหลกขึ้นนิดนึง motion blur พอมีอยู่นะครับอยากให้ผมเปิดปิดอะไร motion blur เพิ่มลดเสียงอะไรบอกในพาร์ทต่อไปนะครับอะไรวะเนี่ย hunt pass item what the fuck hunt pass item collect more dead marks to earn heart seeker and level up ผมมีหลายอย่างมากที่ผมไม่รู้นะครับตอนนี้แบบคือผมเองก็แบบไม่ได้เขาเรียกหรอวะไม่เล่นนานมากเหมือนกันนะครับก็มีหลายอย่างเหมือนกันที่ผมอาจจะพลาดไปนะครับเนาะเก็บแล้วไม่เห็นขึ้นเลยมึงบั๊กอีกแล้วเหรอเนี่ยไม่รู้ครับมันกระตุกนิดนึงนะจริงๆแล้วโอเคไม่เป็นไรอาจจะช่วงเพิ่งเปิดใหม่ครับแรกๆที่เกมนี้เพิ่งเปิดใหม่นี่ผมบอกเลยว่าแบบความกระตุกนี่เป็นเรื่องของปีศาจจริงๆครับแบบแม่งกระตุกมากอ๋อนี่อัปเดตแล้วโอเคผมได้5อันแล้วครับเอาไปเดินเก็บพวกนี้ก่อนแล้วกันนะนะมาดาบที่ผมทำจากตัวอะไรผมจำไม่ได้รู้สึกดาบจะทำจากไอตัวที่มันเป็นหมาไฟอ่ะผมทำเอาไว้นะครับโอเคหน้าปกผมก็เป็นแบบเดิมๆอ่ะครับก็อาจจะแค่เปลี่ยนสไตล์มอนสเตอร์นะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องดูก่อนว่าน้องๆอยากให้ผมเริ่มเล่นใหม่หรือเปล่านะฮะโอเคเก็บนี่แป๊บนึงไม่รู้มันเก็บแล้วมันได้อะไรนะแต่ว่าเก็บไปก่อนมันเหมือนมันแอบไว้ทั่วเมืองเลยป่ะนะโอ้เดี๋ยวนี้ขึ้นนี่ได้แล้วเหรอผมจำได้ว่ามันขึ้นไม่ได้นะผมจำได้ว่าแม่งแบบแม่งขึ้นไอตรงอย่างนั้นเมื่อกี้ไม่ได้มันโดดตัวไหนนะโอเคโดดตัว F โอเคจำไม่ได้แล้วไม่ได้เล่นนานมากแล้วครับแล้วไม่ได้กลับมาเลยด้วยนะครับก็ต้องขออภัยจริงๆผมแบบไม่ค่อยได้กลับมานะครับเมื่อกี้ผมเหมือนเห็นมันแอบอยู่แถวนี้ป่ะอันนี้อะไรอ่ะอ๋ออันนี้ไอตัวอัปเกรดไอตัวที่มันใส่พลังอะไรสักอย่างป่ะโอเคอันคอมมอนอันนี้อะไรบรอนซ์เลเยอร์ดิเฟนส์เอามาเก็บไว้ก็ไม่ได้อะไรครับผมเก็บไว้จำได้ผมเก็บไว้อัพมาปลดล็อกในคลิปเนี่ยแหละโอเคไหนดูดิบัตเซลบัตเลสเซลกับevasive fury อันนี้รู้สึกว่าถ้าหลบได้มันจะตีแรงปะหรืออะไรสักอย่างนะครับอันนี้เอาไว้ใส่ในอาวุธปะหรืออะไรสักอย่างใช่ไหมอันนี้ที่ผมใส่อะไรวะ no mod equip no technique cell equip เนี่ยผมต้องใส่แบบอย่างเช่นแบบbuff cell add flat amount อันนี้แบบก็บวกดาเมจเฉยๆเลยนะครับ temporary increase attack speed after dodging อันนี้โจมตีไวขึ้นนะครับหลังจากหลบได้โอเคนี่เดี๋ยวผมค่อยอธิบายทีหลังแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยใส่นะเดี๋ยวต้องไปดูว่าผมจะไปสู้กับตัวอะไรนะครับโอเคเอาเลยมั้ยหรือว่าไงนี่โอดโดดออกตรงนี้ได้ยังมันก็ไม่เคยโดดออกนะเฮ้ยมันโดดออกได้ตั้งแต่ว่าอะไรวะผมจำได้ว่ามันแต่ก่อนมันแบบโดดข้ามรั้วไม่ได้หรือมันโดดได้นานแล้วก็ไม่รู้แล้วผมไม่เคยลองโดด นี่มันไม่เคยมีอย่างนี้นะใช่ไหมมันไม่เคยแบบพากมันไม่เคยแบบพาคอแบบวิ่งแบบเทมเพิลรันได้ในเมืองของตัวเองหรือเปล่าวะหรือผมแค่ไม่เคยลองทำอาจจะอันหลังมากกว่านะครับเพราะว่าเราแบบเอาศัตรูกากๆก่อนเลยแล้วกันนะครับนูโตรอันนี้แล้วกันนะครับมา private hunt นะครับล่าแบบคนเดียวแล้วกันนะครับneutral patrol โอเคก็ไม่รู้จะเจอตัวอะไรเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะก็ลองไปสู้ขำๆดูนะครับก็ขอให้ไม่เจอพวกแบบควิลช็อตละกันนะเพราะผมไม่ได้เล่นนานอยู่มาเจอหมูบ้าพ่นหนามได้ก็น่าจะไม่ไหวเหมือนกันนะครับก็ขอไอตัวอะไรว่าไอตัวบีเวอร์ละกันนะโอเคนะเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันเลยละกันนะครับไป let's go motherfuckerโอเคครับแม่งบอกผมเลยผมเจอตัวบ้าอะไรบ้าไปแล้วทำไมต้องมาเจอแม่งด้วยเนี่ยมา let's go motherfucker โอเคอันนี้เป็นเหมือนกับอินโทรนะครับโอเคอินโทรไปสู่ซีรีส์ใหม่ใน channel ผมก็ไม่ใหม่หรอกก็แค่กลับมาเล่นเท่านั้นเองนะครับก็มานี่ทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นป่ะใช่มั้ยเย้บอยเปลี่ยนแมปด้วยแมปหน้าตาเปลี่ยนไปครับสวยขึ้นมากเลยนะครับเหตุผลที่ผมหยุดเล่นไอ้มอนฮันนะครับเป็นเพราะว่ามอนฮันวิวน้อยมากนะครับแล้วมันทำแล้วมันแบบไม่คุ้มเวลาผมจริงๆนะครับแบบไม่ใช่ว่าผมแบบผมเป็นคนเวลาไม่มีอะไรก็ไม่มีเวลาจริงนะครับก็ต้องเรียนต้องอะไรด้วยนะครับก็เลยแบบอยากทำอะไรที่คนดูเยอะๆนะครับนะก็ผมก็เข้าใจได้นะครับทำไมมอนฮันมันถึงวิวน้อยนะครับเพราะว่ามันเกมมันไม่ฟรีนะครับแต่ว่าเกมนี้มันฟรีไงน้องๆก็เลยชอบนะครับก็พอเข้าใจได้อยู่นะครับอันนี้อะไรวะอันนี้ทำอะไรวะ What the fuck น่าจะมีอีกหลายอย่างที่ผมต้องเรียนรู้นะครับโอเคมันมีคลิกขวาเนาะโอเคนึกออกอยู่
เดี๋ยวนี้เราตัดต้นไม้ได้ด้วยเหรอวะจำได้ว่าแต่ก่อนการตัดของเรามันไม่เอฟเฟกต์ต้นไม้เว้ยต้องเป็นการตัดจากอันนี้เท่านั้นถึงจะเอฟเฟกต์ต้นไม้โอเคมันมีคอมโบเซตอะไรบ้างวะมูฟลิสrising element โอเค1 1 2 weight แล้วก็1 2 repeatly โอเคโอเค overdrive ether โอเค enter empower straight increasing attack speed โอเค when special meter short cooldown โอเคเข้าใจครับไอตัว Q จะเป็นแบบ activate ท่านะครับโอเคกูสปอยตัวเองเลยแล้วกันนะผมต้องมาเจอกับฟูลช็อตครับหนาพูดปุ๊บเจอปั๊บเลยไอ้หมูยักษ์ภาพสวยมากนะครับภาพสวยมากจริงๆผมโคตรเลิฟเลยว่ะไอ้เหี้ยเกมสวยสัตว์ What the fuck Come on motherfucker Hey bring it you ชิงช่องดิ้งดอง motherfucker พูดมากพูดมากแป๊บๆๆโอเคโอเคตัวนี้ตัดหางได้นะถ้าผมจำไม่ผิดโอ๊ยโอ๊ยลบๆๆโอเคเฮ้ยหลบดิโธ่โอเคโอเคผมชอบลืมหลบอ่ะเฮ้ยเชี่ยวู้ฮู้เมื่อกี้โชคดีครับโอเคโอเคตัวแรกมาตัวนี้เป็นตัวแรกหลังจากหลายเดือนนะแล้วคือกู expect ให้ตัวเองสู้ได้เลยใช่ไหมเนี่ยหรือว่าไงก็อาจจะตายก่อนนะครับก็ผมว่าอาจจะตายบ้างอะไรบ้างนะครับนี่ต้องขออภัยจริงหลบหลบหลบเอาแม่งหลบติดหางเถอะผมลืมแล้วว่าใช้สกิลยังไงเหมือนกันอันนี้ว่าอ๋อโอเคอันนี้ฮิลครับเห็นปกติมันจะไม่ค่อยใช้ฮิลนะมันจะเก็บฮิลไว้นะครับโอเคโอเคนี่ปึ๊บโอ้โหตอนแรกไม่มีอย่างนี้นะจำได้ว่าไม่มีอย่างนี้นะโอเคโอ้ยเฮียเจ็บว่ะโอ้ยชิบหายแป๊บนึงแป๊บนึงมุตอเอาหางออกก่อนไหมเขาบอกว่ามันจะมีท่าที่มันจะใช้หลังจากหางมันแบบขาดไปแล้วก็ทิปิคอลมอนฮันครับปุ๊บโอเคเมื่อกี้รอบตัวเนาะอันนี้ที่หางเอ้ยที่หางที่หลังโอเคอันนี้โอเคอันนี้ติดตามได้เลยโอ๊ยเหี้ยโดนเฉยเลยว่ะ What the fuck เดี๋ยวมาฮิวตัวเองแป๊บมาดิเอาไว้ What ผมน่าจะเล่นกากพอตัวเหมือนกันนะครับต่อให้ผมแบบเล่นมอนฮันมาแล้วแต่ก็นะผมก็ไม่ได้เล่นเกมนี้เลยนะครับไม่ได้เล่นนานมากๆเหมือนกันนะครับฮิวไปก่อนปะไม่เสร็จแล้วจริงผมควรเอาหนามออกในตัวมันให้หมดกันเนาะจะได้ง่ายกว่าเดิมนิดนึงมันโจมตีเร็วขึ้นนิดนึงนะโอเคโอเคอันนี้อะไรวะอันนี้หนามรอบตัวปะอ่าฮะโอเค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 มันติดไฟแล้วปึ๊บผมเอาหางมันออกก่อนเนี่ยผมไม่ชอบหางมันเลยอาวุธผมเป็นประเภทตัดหางเนี่ยปึ๊บโอเคเยี่ยมมาเริ่มได้แล้วปึ๊บโอเคเอาข้างหน้าออกไปยิ่งเราตัดมันจะยิ่งลดดาเมจลงนะครับแต่เดี๋ยวมันโกรธมันก็เอาขึ้นมาใหม่ได้โอเคมาปึ๊บโอเคหลบดีๆหลบดีๆเริ่มมาละปึ๊บโอเคอันนี้อะไรนี่รอบตัวครับอันนี้อะไรอันนี้ตามโอเคอันนี้เอาตูดชนโอ้ยเชี่ยแม่งเอ้าแค่นี้ก็เอาเนาะชอบลืมใช้ท่าจริงๆถ้าเป็นก่อนปิดเบต้าเมื่อกี้โดนไปแล้วนะก็ปิดเบต้าแบบแม่งฮิตบ็อกซ์แม่งเหี้ยเหมือนกัน
หรือกูจำผิดวะแต่ผมจำได้ว่าตัวนี้เอาหางออกได้นะค่อนข้าง positive ก็คือมั่นใจแหละเอ้าเฮียแม่ง ผมน่าจะเอาอาวุธเร็วมามันช้ามันรอบได้เหมือนกันfuck sake หัวร้อนแล้วอะเวลามันหัวร้อนผมไม่ชอบสู้มันเลยมันชอบพ่นอันนี้เร็วอะแล้วพ่นเยอะด้วยมันสู้ไม่หนุกเลยอะคอมมอนแมนคอมมอนมาต้องฟักผมไม่เริ่มไม่มั่นใจแล้วว่ามันตัดหางได้จริงหางมันตัดได้จริงๆใช่ไหมหรือว่ากูจำผิดเดี๋ยวกลับไปเปิดคลิปตัวเองแป๊บโอเคมีพ่นอีกแล้วมา come on come on อเดโอเคหายโกรธเร็วมากครับเอาไว้นี่มาดิหึมาดิผมลืมใส่อันนี้มาอีกแล้วลืมใส่ของในดาบมาเดี๋ยวก็เริ่มคิดแล้วว่าโอเคกำลังจะพูดแล้วครับผมว่าเริ่มคิดแล้วว่าหางมันขาดไม่ได้ขาดได้ก็ได้ลืมว่ามันโจมตีเลยนี่หว่าหลังจากมันแต่เมื่อกี้โชคดีที่ไม่โดนโอเคทีนี้ผมจะเริ่มตัดส่วนอื่นของมันละโอ้ยเฮียชิบหายแล้วถ้าส่วนอื่นมันแตกหมดก็มันก็จะกระจอกครับโอ้กินยาก่อนดีกว่ากูเพิ่งด่ามันกระจอกไปเองเดี๋ยวชิบหายรึบโอเคมาตีไม่โดนเลยรึบแม่งมุดละเอามันมุดผมจะตีเยอะๆแล้วกันโอเคครับขอบคุณครับมันไปแล้วครับโอเคเดี๋ยวผมต้องไปเก็บเลือดแป๊บนึงนะขอบคุณครับงึบเอาเลือดให้เต็มๆเลยก็ได้มันไม่กลับมาแถวนี้ละเมื่อกี้หางมันขาดไปตรงไหนวะนี่ไงผมไม่ต้องใช้ของมันแล้วแหละแล้วของมันไม่ตกแถวนี้เลยไงวะปกติหางขาดมันจะมีแบบของตกอันสองอันนะครับเป็นเหมือนลูกบอลเล็กๆนะฮะขึ้นแสงไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ยังเป็นอย่างนั้นอยู่หรือเปล่านะแต่ว่าถ้าไม่เป็นแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคไปฮะผมจำไม่ได้ว่าสกิล V ผมเอาไว้ทำอะไรวะลองกดไหมจำไม่ได้ว่าผมใส่อะไรมาเหมือนกันผมใส่อะไรมาวะหลุดเอาสกิลตัว V ผมเอาไว้ทำส้นตีแล้ววะช่างมันไม่เป็นไรเนาะอยู่นี่เองเหรอไอ้เหี้ยมาแป๊บนิดเดียวเองวะแล้ว what the fuck เดี๋ยวมานิดเดียวเองนี่ดิแล้วลงมาต่อฟอกเกอร์แล้วอยู่ what the fuckลบอึ๊บโอเคมาเอาดิโหเอาตีนเตะกูเลยเหรอหยามหน้ากูมาเอาดิมาละ1 2 3ฮึบลบครับสวยครับไม่โดนครับอีเวทกูเยอะครับอีเวทกูเยอะครับไม่โดนหรอกครับยังไงนี่โกรธแล้วยืนก่อนกูพุ่งออกมาก่อนกูพุ่งออกมาก่อนโอเคเอาให้สุดเลยยังไงของมันวะเนี่ยโอเคปกติผมจะไม่ค่อยเข้าใกล้มันตอนมันโกรธนะเพราะมันสู้ยากกันนึงแต่ว่าช่างแม่งละเฮ้ยผิดขาเอาดิโอเคอันนี้ได้อยู่อันนี้มาอยู่อันนี้พี่หลบได้อันนี้พี่หลบได้น้องผมชอบกลัวท่านี้มันเวลาสเตมิน่าผมหมดอะแต่แค่ขยับตัวตลอดก็รอดแล้วครับโอเคหายหัวร้อนแล้วเฮ้ยหายหัวร้อนเร็วจังฮะหายหัวร้อนเร็วจังหืม
คโอเคมาดิมาดิฮึบกิ้งออกกิ้งออกมาดิมาดิโอ้โอ้โอ้กิ้งออกกิ้งออกโอเคโอเคสวยอยู่สวยอยู่มันติดไฟมันติดไฟเอาแขนมันออกดิเฮ้ยเฮ้ยอย่าขยับเยอะดิหืออย่าขยับเยอะบอกอยู่ว่าอย่าหลบบอกอยู่ว่าขยับเยอะอุ๊ยกินแล้วทำไมล่ะหืมโอเคโอเคเดี๋ยวถ้าผมทำลายตรงต่อไปมันก็ขยับไม่ได้แล้วครับทะลุผ่านตัวเลยทะลุผ่านตัวเลยช่างแม่งครับมาดีดิเอาหนามออกให้หมดดิรำคาญโอ้ยเฮ้งเอ้ยผมออกก่อนเนี่ยครับกินเลือดซะหน่อยนึงนะครับขอบคุณครับพี่เกียรติให้มันโกรธอีกรอบไม่ใช่อะไรที่ผมพยายามสู้ๆเร็วๆนี่เดี๋ยวคลิปแม่งแบบยาวเกินนี่ดิโอเควู้เกือบเหมือนกันอะไรก็หาพ้นละหนาวมันจะเหลือน้อยลงปะก็ไม่น้อยลงสักเท่าไหร่นะมาท่านี้โอเคโอเคที่แขนไปด้วยละโอ้กิ้งไม่ทันไม่เป็นไรแขนข้างนั้นก็ไม่ไปสักทีนะแล้วผมก็ไม่กินในเฮียนี่เลยกินนี้แบบโอเคกินเพิ่มความแข็งแกร่งของร่างกายนะครับโอเคมาจะได้เอาออกให้หมดตอนนี้พี่ตีแรงนะน้องตอนนี้พี่ฟักเสกนี่ดิบอกกูตีแรงมันหยาบหน้ากูโอ้ยหนาแม่งกลับมาหมดเลยเฮียตัวฟักกลับมาหมดเลยโน่แม่งที่หายไปแม่งกลับมาหมดเลยอะไรวะโคตรแม่งนี่ดิโอ้ยอย่างแรงกิ้งผิดจังหวะที่เฮ้ยว้าวดุจริงเลยดุจริงเลยเราอ่ะเฮ้ยยาอู้กูใส่จะกินยาซะหน่อยโน่เรากินยาแค่นี้ไม่ได้เหรอกินแค่นี้ไม่ได้เหรอโอ้โหแม่งพ่นรัวๆพอรู้ว่ากูจะกินยาแม่งพ่นรัวๆไอ้น่าเกลียดว่ะน่าเกลียดว่ะไอ้น้องน่าเกลียดว่ะเรามันจะพุ่งละนั่นจะยันหน้าจะยันหน้าโอเคหายกดละเดี๋ยวนะไปยังยังครับอันนี้ดิพ่นอีกแล้วโอ้อะไรนักหนาวลำคาญจริงนี่อยู่นิ่งโอเคหนึ่งสองสามยึบเอาละมันนอนปะไม่นอนผมโยนมันอีกทีเดียวผมก็มองแล้วปะโดนท่านี้ใช่ผมน่าจะโดนได้แค่ทีเดียวมั้งยังไงเมื่อไหร่มันจะหนีว่ากูจะได้กินยาอีเตอร์แล้วกูจะได้อารมณ์ดีฮึบตอนนี้เลือดน้อยแล้วกันผมกี้อย่าโดนมันตีซ้ำมันนะโอเคโอเคสวยอย่างน้อยเลือดตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นฮะไม่ค่อยอยากอยู่ข้างหลังมันอะเวลาที่มันหางขาดแล้วมันจะชอบทำท่านอนแล้วอะอุ้ยเฮียเร็วเหลือเกินนะเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งตัวเลยครับเมื่อกี้ตั้งตัวไม่ทันอยู่แล้วโคตรบ้าไปแล้ว1 2 3เอ้าเฮียไม่ได้ยาเลย what the freak ไม่ได้เลือดเลยครับทางที่เมื่อกี้มันโหลดเต็มแล้วนะโคตรงงเอามาไม่อยู่ข้างหน้ามันแล้วกันนะอันตรายว่ะปึ๊บอยู่นิ่งๆดิโอเคมามันโหดขึ้นจังวะมันโหดขึ้นวะปึ๊บไปดิโอเคถ้าผมไม่ได้ไออีเตอร์เมื่อกี้นั่นน่ะล้มมั่วเฉยเลยปึ๊บโอเคได้ละปึ๊บลบวู้ฮู้เลือดกูเต็มละมามาเนี่ยกูจะเอาดาบของกูยำหน้ามึงเอง
Come on you piece of shit โอ้เหี้ยวาร์ปไปโดนหน้ามันพอดีไม่ไหม้เหรอไม่ไหม้เหรอไม่ไหม้ไหมโอ้ยไหม้จนได้สวอตมาสเตอรี่กูเวลอัพเฉยเลยเอาวะเอ้าตายแล้วโอ้ไม่ตายเฉยครับขอบคุณครับจริงผมควรได้ดีกว่านี้ไม่ได้เล่นนานถือว่าเล่นครั้งเล่นกลับมาเล่นครั้งแรกในรอบนานมากๆนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะนะครับโอเคถือว่าใช้ได้ไม่เฮี้ยมากนะครับนะครับก็คงต้องมีอีกหลายอย่างที่ต้องเรียนนะครับหลังที่ผมหายไปนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันเกมหน้านะครับก็วันนี้กลับมาล่าเล่นๆเฉยๆนะครับยังไงก็ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์นะครับแล้วคนที่กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจากผมเวลาผมอัปคลิปนะโอเคเอาไว้เจอกันเกมหน้า Peace out